จากกรณีนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชกล่าวอ้างถึงกรมราชทัณฑ์ได้คำนวณวันพักการลงโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพักโทษและเตรียมพ้นโทษในวันที่31สิงหาคมนี้คลาดเคลื่อนหรือไม่โดยหากกรมราชทัณฑ์นับวันพักการลงโทษผิดใครจะรับผิดชอบและจะมีความผิดตามมาตรา157หรือไม่นั้นล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงว่านายทักษิณต้องโทษจำคุกตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีนับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2566จึงจะพ้นโทษจำคุกในวันที่31สิงหาคม2567สำหรับประเด็นนับวันพักการลงโทษในหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษกรณีพิเศษกำหนดเงื่อนไขว่าต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านั้นโดยกรณีนี้จะเริ่มนับวันต้องโทษตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566เป็นระยะเวลา6เดือนหรือ180วันและปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่18กุมภาพันธ์2567ถูกต้องแล้วทั้งนี้การคำนวณระยะเวลาจำคุก6เดือนนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา21ซึ่งบัญญัติว่าในการคำนวณระยะเวลาจำคุกให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วยและให้นับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ30วันเป็น1เดือนถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการเมื่อผู้ต้องคำพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดกรมราชทัณฑ์จึงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง